กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่4221606และยังเหลือผู้โชคดีอีก1ท่านนะที่จะมีโอกาสได้รับอิงอ้อยกลับไปเป็นโชคเป็นลาภกันด้วยครับท่านใดที่มีเรื่องของตัวเลขนะครับตัวเลขที่ต้องการทราบเลขมงคลหรือว่าเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายก็จะวิเคราะห์ให้ด้วยบางท่านได้รับลายเซ็นแล้วอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะก็ส่งกันเข้ามานะครับเราจะได้อธิบายชัดเจนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเกิดขึ้นอะไรบ้างระยะเวลาใกล้ๆจะได้เป็นประโยชน์กับท่านครับนี่แล้วต้องบอกว่าทุกเรื่องราวมีคำตอบแน่นอนนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณสุวรรณครับเลขทะเบียนรถ5182นะคะแม่ย่านางบูชาวันไหนดอกไม้อะไรดีแนะนำบูชาคันนี้นะครับ5182บูชาในวันศุกร์นะครับวันศุกร์แล้วก็วันที่ดีก็คือช่วงประมาณ10โมงไปแล้วเป็นช่วงที่ขาขึ้นเรื่องการติดต่อการเจรจาเน้นเรื่องการเงินนะครับดอกไม้เนี่ยเน้นดอกมะลินะครับแล้วก็บูชานะเป็นพระศิวลีมหาราชมหาโชคมหาลาภด้วยนะครับจะเป็นมงคลยิ่งกับคุณสุวรรณเลยครับค่ะคุณสุวรรณนะคะแนะนำเลยเสร็จแล้วนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ได้บน2หมายเลขนะคะรบกวนว่าเป็นเฉพาะโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็ลงทะเบียนพิธีผูกขวัญแม่นางเท่านั้นนะคะ2หมายเลขเท่านั้นที่สามารถโทรเข้ามาพูดคุยเรื่องราวของแม่นางในการที่จะไปทำพิธีกันวันที่28มิถุนายนนั่นเองนะ SMS ต่อมาค่ะคุณศิลาพรจะมีเนื้อคู่หรือว่าคู่ประถมกับเขาบ้างไหมคะศิลาพรมีนะครับแต่ว่าคู่เนี่ยมักมีตำหนิคือเป็นบุคคลที่มีเจ้าข้าเจ้าของมาก่อนแล้วก็มาจ้าเอ๋มาเจอกันแล้วก็รักกันในที่สุดเป็นคนอายุมากกว่าห่าง 3-7 ปีครับคุณศิลาพรนะลักษณะนี้จะเป็นคู่ครองที่ดีกับคุณศิลาพรแล้วก็ลายเซ็นนี้นะครับมอบให้ลายเซ็นมีคู่ครับมอบไปเลยนะฮะกับ SMS ต่อมาค่ะเหลืออีก1อีก1ท่านด้วยกันอีกอ้อยนะครับใช่ค่ะคุณนิตยาเล็กบ้าน 64/7 ร้านหมูยอเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีครับหมูยอนิตยานะครับ64/7นะฮะยอดตกไปนิดนึงนะฮะกำลังจะขยับปรับเปลี่ยนไหมกำลังจะขยับปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าในช่วงจังหวะลูกค้าจรก็มีลูกค้าประจำกำลังจะมาเข้าแทนที่มากกว่าเดิมกำไรเริ่มจะมามากกว่าเดิมด้วยแต่แล้วนิตยาให้สำเร็จนะครับสิ่งใดก็ตามที่คุณกำลังกระทำอยู่ขอการค้าขายรวยนะครับรวยเงินลาภล้นพ้นภัยแล้วก็ลายเซ็นนี้SMS ต่อมาค่ะดูแล้วอย่าลืมพูดกับนางรถนะครับท่านผู้ชมนะฮะแฟนรายการหลากหลายท่านนะทิ้งกลางโทรเข้ามานะครับนะเด็กหญิงณพัฒนันครับสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงค่ะแก้ยังไงดีณพัฒนันเนี่ย3วันดี4วันเจ็บเหมือนกันนะฮะมีโอกาสแล้วพาน้องนะฮะณพัฒนันนะฮะจะเป็นอายุก็ไม่ได้บอกมาเนี่ยณขณะนี้สามารถเรื่องของสมาธิกรรมฐานเรื่องของพาไปวัดนะฮะได้นะเจริญกรรมฐานสมาธิช่วยได้เยอะอีกอย่างถ้ามีโอกาสแล้วพาน้องไปนะให้ในพิธีนะฮะพระอุโบสถใหญ่นะจะเป็นเสริมสิบชะตาก็ได้หรือแม้แต่ทำพิธีกรรมใดเกี่ยวกับเรื่องของการที่นะบวชพระนะครับก็นะพาเข้าไปนะจะได้บุญบารมีตรงนี้เข้ามาส่งเสริมเต็มกับเจ้ากรรมในเวรเก่าๆของเดิมที่มีอยู่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องณพัฒนันด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้เรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะฟังจากอาจารย์เลยค่ะครับกับตำราความเชื่อวันนี้นะฮะประบาดประวัตินะฮะของพระนเรศวรมหาราชนะฮะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระสันเพชรที่2มีพระนามเดิมว่าพระองค์ดำเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์นะครับก็คือเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระศรีสุริโยไทยและสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จพระราชสมภพเมื่อนะพุทธศักราช2098นะครับที่พระราชวังจันทน์เมืองพิษณุโลกนะท่านผู้ชมทรงมีพระเชษฐ์เชษฐาภคินีคือพระสุพรรณกัลยานะตรงมีพระนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรถหรือพระองค์ขาวนั่นเองท่านผู้ชมครับและทรงเป็นพระราชดาของสมเด็จพระศรีสุริโยไทยนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่29กรกฎาคมนะฮะพุทธศักราช2133สิริรวมการครองราชสมภพครองราชสมบัตินะครับ15ปีนะและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2148รวมพระชนพรรษานะครับ50พรรษาด้วยกันฉะนั้นแล้วนะเราบูชาท่านน้อมระลึกถึงนะคุณงามความดีของพระองค์ท่านแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่คิดดีกระทำดีนะฮะจะได้นะปกได้คนดีมาปกปักรักษาแล้วก็เราจะได้แผ่กุศลใหญ่นะครับเทพเจ้านะเทวดานะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้คุ้มครองตัวเราด้วยครับนะเอาล่ะนะคะตอนนี้มาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างครับคุณกรชนกนะคะบอกว่าติดตามรายการมา
3ปีแล้วแล้วก็ได้ซื้อหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตของอาจารย์ด้วยหนังสือดีมากๆอยากได้ลายเซ็นเลยค่ะได้เลยครับนะฮะเมื่อได้รับหนังสือไปก็ส่งกันเข้ามานะครับคุณกรชนกนะหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะฮะใน CS Book นะฮะยังสั่งซื้อยังหากันได้นะครับยังมีจำหน่ายอยู่แล้วก็รู้สึกว่ายอดขายนี่นะขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่อุปถัมภ์ค้ำชูกันนะครับยอดหนังสือดีมากนะฮะท่านผู้ชมลองไปซื้อไปหากันนะครับหนังสือนี้เป็นเล่มแรกที่ผมได้วางจำหน่ายลองเก็บไว้สักเล่มหนึ่งกับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตครับนี่แหละไปหาซื้อกันได้หรือว่าสอบถามกับทางพนักงานที่ CS Book ได้เลยนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะจากคุณธัญญาว่าอย่างขอลายเซ็นทั้งสองแบบเลยค่ะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับดีภาษาอังกฤษภาษาไทยด้วยนะครับค่ะแล้วบอกทำอะไรก็ติดขัดไปหมดสิ่งที่อยากทำจะได้ทำหรือไม่สิ่งที่อยากทำต้องรอเวลานะฮะเพราะคนเดียวทำไม่ได้นะฮะต้องอาศัยกำลังใหญ่คนที่มีบารมีจะมาช่วยประคับประคองให้ผ่านพ้นตรงนี้ได้ดีนะครับนะคุณธัญญพันธ์คุณผู้ชมที่เห็นเป็นอีเมลด้านหน้านี้ก็คือสามารถที่จะส่งทั้งเรื่องราวเข้ามานะหรือว่าท่านไหนอยากจะส่งลายเซ็นของตัวเองนะคะเข้ามาเป็นลายเซ็นตัวอย่างของทุกวันศุกร์นั่นเองนะก็สามารถส่งเข้ามาได้ตามอีเมลข้างหน้านี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทุกรายการของ Miracle Channel ได้นะเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel นะคะเว้นวรรค TV Thailand และนะในส่วนของ Facebook Fanpage ด้วยเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์การจะได้ติดตามรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจกันที่ Miracle Channel TV หลังจากนี้ไปจะได้ทราบด้วยว่าเอ๊ะเราจะเจอที่ไหนบ้างกิจกรรมอะไรบ้างและที่สำคัญพิธีผูกขวัญแม่นางรถครั้งนี้นะคะยิ่งใหญ่มากจริงๆเพราะว่าเราจะได้รวบรวมกันนะในการเสริมแม่นางแล้วก็ต่อชีวิตให้กับบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยนะคะก็ใครที่สนใจหรือว่ามีความประสงค์อยากจะไปร่วมบุญร่วมกันนะก็โทรเข้าไปลงทะเบียนสอบถามทีมงานได้เลยนะเอาละวันนี้วันแล้วก็จะทาราคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ